วันนี้เวลา17:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพานจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณคุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยาเจนเซนในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าพระโกศพระบรมศพชาวพนักงานประคมมโหระทึกสังแตรฝรั่งแตรงอนปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์พระสงฆ์30รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งบนโต๊ะข้างธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสำหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์สารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรถวายพระเทศและพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลา70ปีทรงครองสิริราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ